จากประวัติความเป็นมาการค้นพบบ่อน้ำมันนะคะที่บ่อฝางแห่งนี้ค่ะชาวบ้านก็จะพบการไหลซึมของน้ำมันขึ้นมาบนผิวดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันว่ามีลักษณะการไหลซึมขึ้นมายังไงนะคะอาจจะต้องรบกวนท่านผอ.สุทัศน์พาเราไปเยี่ยมชมนะคะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับครับอันนี้ก็คือบ่ ต้นขามซึ่งน้ำมันดิบไหลขึ้นมาตามธรรมชาติเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็มีการค้นพบแล้วก็ทำการสำรวจน้ำมันต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับจะลองทดสอบดูไหมครับว่าน้ำมันดิบเป็นอย่างไรครับได้ค่ะเดี๋ยวเราลองใช้ไม้นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองจุ่มดูนะคะว่าน้ำมันนี่มีลักษณะอย่างไรจะเห็นว่าโอ้โหมีลักษณะข้นหนืดเลยนะคะสีดำข้นหนืดแล้วอย่างนี้มันจะมีโอกาสติดไฟง่ายไหมคะคุณสมบัติน้ำมันดิบที่บ่อต้นขามเนี่ยเป็นน้ำมันที่เกรดต่ำไม่ติดไฟง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนมาก่อไฟอะไรก็จะไม่ติดไฟง่ายครับผมก็จะปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่า API เนี่ยต่ำเพียงแค่16เท่านั้นครับค่ะ API คืออะไรคะAPI นี่ก็คืออเมริกันปิโตรเลียมอินสติทิวซึ่งวัดค่าคุณสมบัติของน้ำมันดิบนะครับถ้าเกรด10กว่าเนี่ยถือว่าเกรดต่ำไม่สามารถจะไปกลั่นเป็นน้ำมันเบนซินได้แต่ถ้าเกรด30ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นน้ำมันเบาซึ่งสามารถติดไฟได้โดยง่ายค่ะผอ.คะแล้วน้ำมันดิบที่อยู่ใต้ดินเขาขึ้นมาบนผิวดินได้ยังไงคะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนผังไดแกรมการไหลขึ้นมาของน้ำมันดิบด้วยกันนะครับค่ะครับโครงสร้างทางธรณีวิทยาบ่อต้นขามนะครับมีลักษณะเป็นเอียงเทข้างเดียวหรือที่เรียกว่าโมโนไคล์น้ำมันเนี่ยเมื่อเกิดในก้นแอ่งนี่นะครับก็จะหาพยายามหาที่เคลื่อนตัวที่ไปอยู่และสะสมได้อย่างง่ายโดยจะต้องมีแหล่งหรือโครงสร้างธรณีวิทยาที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณตรงนี้ที่เรียกว่ารูปแบบโดมหรือปะทุนนะครับหรือลักษณะทางด้านตะวันออกหรือที่เป็นแบบเรียกว่ารอยเลื่อนหรือฟอสแท็กส่วนน้ำมันที่บ่อต้นขามเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้ไม่มีหินปิดกั้นเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบเนี่ยก็จะไหลซึมผ่านตามรอยแตกต่างๆขึ้นมาถึงที่ผิวดินแล้วก็ปรากฏให้เห็นอย่างเช่นปัจจุบันการเกิดน้ำมันเขาก็จะเกิดบริเวณก้นแอ่งนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังแหล่งกักเก็บตรงนี้มีกระบวนการยังไงคะเนื่องจากบริเวณก้นแอ่งที่น้ำมันเกิดในตามธรรมชาติเนี่ยลักษณะของหินจะเป็นหินที่มีตะกอนเล็กๆหรือที่เรียกว่าหินดินดานเพราะฉะนั้นหินดินดานเนี่ยไม่มีช่องว่างที่เหมาะสมที่จะให้น้ำมันกักเก็บเพราะฉะนั้นน้ำมันนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปอยู่โครงสร้างที่เหมาะสมหรือในหินที่มีช่องว่างเช่นหินแซนด์สโตนเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากมายตั้งแต่เรื่องของความหมายของปิโตรเลียมนะคะแล้วก็การเกิดปิโตรเลียมตลอดจนการนำมาใช้งานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ